ทยครับท่านนายกสมาคมดูจังหวัดโคราชธานีครับแล้วเมื่อไรเลิกเป็นคนเลยบอกท่านมีโอกาสพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งอยู่ในท่านจากเมื่อก่อนก็มีแต่สำนักงานทางการคมสมาคมครับโดยเนื้อหาข้างในนี่ถ้าหลายท่านอ่านก็จะประกาศคุณเชิญจากนาโปรกรามครับผมเจียมครับเป็นหลายโอกาสนะครับท่านพี่อุทัยครับที่ปรึกษาสมาคมครับผมครับผมหมดแล้วเนาะท่านอาจารย์ครับจากมาบัวอำเภอสมเด็จครับท่านเทพก็ว่าได้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและครูโดยสายเลือดโดยจรรยาบรรณนะครับท่านก่อนที่เราประเทศหนึ่งท่านนครราชสีมาสุดเราประเทศที่สามเราจะนึกถึงวัตถุทางวิทยาศาสตร์อย่างที่มันสามารถเชื่อมระบบได้อะไรดีดังนั้นพลังงานตัวแปรก็คือตัวดีนะคะตัวดีนะคะกับพลังงานเลยนะถ้าเรานึกถึงโชคของรถเราค่ะรถเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่สมดุลได้เลยสมการนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าทำเคลื่อนที่หรือเริ่มเคลื่อนที่เรานึกถึงเราขับรถพอรถเส้นคูณ5เป็น500ชิ้นที่1เพราะว่า e p นกบวกเนี่ยนะคะจะต้องมีค่า g ที่เกี่ยวข้องกับสมการนี้ก็คือ m อ่ะ3ใช่ไหมคะตัวแปรของพลังงานจากเมื่อกี้เราก็รู้ว่าลด m มวลนั่นแสดงว่าในสมการนี้จะต้องมีทั้งมวลแล้วก็มีที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนนะครับในและท่านรองประธานในองค์กรขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับก็แน่นอนครับจริงๆแล้วก็จะเข้ามาเป็นครูในยุคต่อจากนี้ไปนี่จะไม่มีใบประกอบวิชาใบประกอบวิชาชีพครูนั่นก็หมายความว่าถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็จะไม่เป็นวิชาชีพชั้นสูงส่วนค่าตอบแทนวิทยาฐานะต่างๆก็จะตัดไปตามกฎหมายนะครับอันนี้เราเป็นห่วงประเด็นที่สองคือเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นตำแหน่งครูใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งครูใหญ่นี่เป็นตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาในยุคหลายสิบปีมาแล้วนะครับ